ใครคว้างอะไรมาเรารับหมดเลยเราเก็บไว้คนเดียวเลยคนเดียวเลยเราไม่แชร์เลยถ้าเรายังอยู่ในอารมณ์หรือในห้วงหรือในปัญหานั้นอยู่เราจะดิ่งก้อนความทุกข์มันจะขยายอิโมชันมันจะขยายแล้วมันจะควบคุมสติยากทีนี้พอมันไม่มีสติแล้วอ่ะมีแต่อารมณ์ล้วนๆแล้วจะทำอะไรมันก็น่ากลัวละไอ้เคยถึงจุดที่คิดฆ่าตัวตายเลยไหมในชีวิตไม่ต้องสุขก็ได้หรือไม่ต้องเศร้าไม่ต้องมีอารมณ์ก็ได้แค่อยู่ตรงกลางเหมือนสงบอะพีซอะแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับไออะจริงๆไอแค่อยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับปัญหาให้ได้อะไอว่ามันก็เป็นความสุขของไอแล้วนะยอมรับที่จะอยู่กับปัญหานั้นแล้วเราก็จะมีความสุขใช่จำครั้งแรกที่ทุกข์มากๆจากการโดนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียได้ไหมครับแบบครั้งแรกๆที่เราโดนอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเรื่องอะไรแต่แบบว่าความรู้สึกในใจตอนนั้นเพราะเราไม่เคยเจอแบบเนี้ยแบบเราไม่ได้เป็นคนสาธารณะมาก่อนจำได้มันแย่แค่ไหนท้องไอตอนนั้นแย่มากแย่แบบแล้วไอเป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์ซะด้วยสิอ๋อไล่อ่านหมดเลยใช่และพยายามตอบทุกคอมเมนต์ซะด้วยสิโอ้ไปกันได้แล้วไม่เคยตอบโต้เลยด้วยสิมันก็เลยเป็นความกดดันซะด้วยสิมันจะเป็นนั่นแหละค่ะความรู้สึกกดดันเพราะว่าหนึ่งเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้เราเลือกที่จะรับใครคว้างอะไรมาเรารับหมดเลยจับหมดเลยจับรับที่เขาว่าอะไรเรามาเราเชื่อหมดเลยครับว่าแบบใช่หูเบาเนาะคือแย่เลยโซ่อย่างเงี้ยตอนนั้นจิตใจก็แย่มากเลยดิใช่ดาวมากดาวมากแล้วก็บางทีเขาละลาบละลวงเกินไปถึงคุณพ่อคุณแม่เรา อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอะไรก็ตามแต่อย่าแต่ family ฉันนะฉันจะไม่โอเค มันก็จะทุกคนมันจะมีจุดที่ว่าโอเคถึงไม่โอเคแต่ว่าเป็นจุดที่แบบปี๊ดของเราที่เรารับไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยเราด่าสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ก็จะเงียบๆปล่อยเขาด่ากันไปถูกต้องแล้วเวลาพวกข่าวเวลาเขาลงที่มันไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยก็ไม่ตอบโต้ไม่แก้ไขไม่แก้ข่าวด้วยไม่รู้สึกอึดอัดบ้างเหรอว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นทำไมจั่วหัวข่าวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะแล้วก็ปล่อยคนเข้าใจอย่างนั้นไปใช่ก็ปล่อยคนเข้าใจผิดไปรายการที่ปล่อยแบบเนี้ยมันทำร้ายเรายังไงบ้างไหมครับทำร้ายเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนมองเราแบบผิดๆไปแล้วแล้วคนเข้าใจในสิ่งที่เราทำในเรื่องที่มันไม่จริงหรือในเรื่องที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับแต่เขาเชื่อแล้วเขาเสพข่าวนะตรงนั้นไปแล้วแล้วเขาก็แล้วเราก็ไม่ได้ดันเป็นคนไม่ได้อยากจะแก้ตัวซะด้วยซีเพราะมันรู้สึกว่าถ้าออกมาพูดมันจะเป็นเหมือนการแก้ตัวหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่าไม่เป็นไรเคยดาวมากๆจนรู้สึกไหมครับว่าแบบไม่อยากทำงานนี้แล้วว่าไม่อยากอยู่วงการเนี้ยเคยมีแบบคิดอย่างนั้นมีค่ะมีนิสัยไม่ดีด้วยหนีกองหนีกองเลยใช่เพราะรับไม่ไหวแบบออกมาเลยอ่ะเพราะว่าหยุดร้องไห้ไม่ได้หยุดร้องไห้ไม่ได้เพราะว่านึกเรื่องที่คนเขาใช่มันเป็นความเหนื่อยค่ะมันเป็นความเหนื่อยที่สะสมมันเรียกว่าเหมือนคำว่าเหนื่อยในอ่ะคือมันเหนื่อยข้างในใจอ่ะกายโอเคพักได้แล้วนอนหลับตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วครับมันก็มีกำลังมี power ที่จะสู้ต่อไปร่างกาย physical นะคนมันมีแรงใช่ทางกายภาพมันได้แต่ทางใจมันพักยังไงอ่ะมันพักยังไงมันพักยากอ่ะมันต้องหาความสุขที่แท้จริงให้เจอหรอหรือว่ามันต้องยังไงอ่ะมันตอนนั้นมันประเดประดังมันหลายๆอย่างทำงานหนักด้วยไม่รับไม่ได้งานต้องโอเคต้องมีค่าใช้จ่ายต้องทำนู่นทำนี่เราจะต้องดูแลครอบครัวเราเป็นเสาหลักเราต้องดูแลครอบครัวเราต้องรับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเหนื่อยเรื่องไหนที่ทำให้ไอเป็นทุกข์มากที่สุดครับอย่างถ้าแยกเช่นความสัมพันธ์ความรักหรือว่าการถูกคนเข้าใจผิดจากข่าวหรือเรื่องแบบ financial หรือเรื่องอะไรที่ทำให้ไอแบบเรื่องนี้มันเป็นแบบจุดอ่อนฉันเลยแบบที่ทำให้ฉันทุกข์มากที่สุดได้ง่ายที่สุดเลยไอ้ว่าจริงๆมันทั้งหมดเลยนะรอรวมกันหมดทุกเรื่องจริงๆมันทั้งหมดเลยมันรวมกันทั้งหมดเลยทั้งความรักทั้งงานทั้งการโดนมองจากสังคมใช่ใช่มันรวมกันทั้งหมดมันเป็นเหมือนกัน
ทับกันเรื่อยๆเป็นเลเยอร์เหมือนเค้กอะค่ะมันเป็นชั้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 นพอมันเหมือนอารมณ์มันเป็นแบบนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่ามันแบบฉันไม่ไหวละฉันไม่ไหวละฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวละฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าก้อนความทุกข์มันใหญ่เหลือเกินมันถึงจุดไหนครับที่ทำให้เราแบบคิดว่าเราต้องไปต้องการรักษาหรือต้องการคนช่วยละไอ้คิดว่าแบบคิดมันจะรู้สึกได้เองแหละคนเราเวลาคนเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปอ่ะหรือไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยทำเราชอบมันมากๆแต่เราไม่อยากทำมันแล้วเราสูญเสียแพชชั่นกิจกรรมเดิมๆที่แต่ก่อนเคยทำแล้วเรามีความสุขสนุกกับมันตอนนี้ไม่อยากทำอีกแล้วใช่เรารู้สึกว่าเราไม่ปกติเราจะถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำอันนี้หรือบางทีคนรอบข้างหรือเพื่อนเอ้ยทำไมไม่ไปละปกติไปยิมไปออกกำลังกายทำไมไม่ไปแล้วอ่ะก็ใช่มีเห็นช่วงนึงเพราะไอจะลงในโซเชียลมีเดียช่วงนึงที่ฟิตบ้าออกกำลังกายใช่นั้นบ้าพลังมากใช่ก็ทำไมไม่ไปหรือไม่ทำแล้วอะไรก็เลิกออกไปมันไม่มีทั้งพอมันไม่มีกำลังใจปุ๊บมันก็ไม่มีกำลังกายมันก็กลายเป็นไม่อยากไปครับไอ้เคยถึงจุดที่คิดฆ่าตัวตายเลยไหมในชีวิตคิดมีก็เคยหลายครั้งด้วยโอ้วันที่รู้สึกอย่างนั้นไอ้ทำยังไงบ้างอะครับคือวันนั้นไอ้จำได้ว่าไอ้อยู่กับคุณพ่อไอ้คุณพ่อขับรถอยู่บนทางด่วนครับแล้วก็เปิดประตูรถเลยรถวิ่งอยู่เหรอถูกต้องเราวิ่งอยู่บนทางด่วนเลยเราทางด่วนวิ่งเร็วด้วยอยู่แล้วเปิดแล้วก็กำลังจะก้าวขาออกไปแหละแล้วเขาก็ดึงกลับมาว่าเฮ้ยลูกทำอะไรเขาบอกว่าไม่รู้สิไม่อยากอยู่แล้วคุณพ่อก็ไม่ได้รู้สัญญาณมาก่อนหน้านี้เลยเหรอไม่รู้อาจจะรู้นิดๆหน่อยๆแต่อาจจะไม่ได้รู้มากเพราะไอ้ทุกคนที่เก็บเราเชิดชูพ่อแม่มากเรารักเขาอะเราไม่อยากให้เขาเครียดกับเรากลายเป็นว่าแบบเราเก็บไว้จนไม่ไหวแล้วเราเก็บไว้คนเดียวเลยเราไม่แชร์เลยกลัวเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมันคิดมากไม่เป็นไรเฮ้ยกลัวพ่อแม่เครียดไม่เป็นไรเฮ้ยกลัวแฟนรู้สึกว่าท็อกซิกไม่เป็นไรงั้นทุกวันนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมครับทุกวันนี้หรอก็ยังคิดนะมีคิดแต่เราก็ประมวลได้ดีขึ้นเหมือนกับว่ามันมีเริ่มมีการประมวลได้ดีขึ้นมีจัดระบบการจัดการอะไรนี่ได้ดีขึ้นใช่นี่ผมถามไอ้หน่อยในชีวิตไอ้เคยมีคนมีความทุกข์มาระบายกับไอ้บ้างไหมครับมาปรึกษาเยอะมากแล้วเวลาไอ้รับฟังเขาหรือให้คำแนะนำเขาไปแล้วเขารู้สึกดีขึ้นไอ้รู้สึกยังไงครับอุ้ยรู้สึกแบบดีใจกับเขาอยากให้มองมุมกลับเหมือนกันครับเวลาไอไประบายคนอื่นเขาก็อาจจะได้ความรู้สึกดีๆใช่ก็ไม่แน่เนาะไม่อยากให้ไอมองมุมเดียวว่าแบบฉันเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นเพราะว่าเวลาคนอื่นเอาความทุกข์มาให้ไอแล้วแบบเสร็จแล้วเขารู้สึกดีขึ้นไอยังรู้สึกดีเลยในมุมกลับกันถ้าไอไประบายหาตัวช่วยเราเอาล่ะเราจะมาระบายกันจริงนะอยากให้ลองมุมนี้บ้างเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้ไอเก็บไว้คนเดียวเรากลายเป็นแบบไปคิดเองว่าถ้าฉันเอาความทุกข์ไประบายกับเขาเดี๋ยวเขาจะทุกข์เพิ่มซึ่งไอ้ยังบอกเองเลยว่าบางทีไอ้ยังรู้สึกดีเลยที่คนอื่นเอาความทุกข์มาคุยได้เนาะเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อหมอบอกหรือว่าเราคิดว่าเราไม่ปกติแล้วจนแบบเราหนึ่งคือคิดว่าเราไม่ปกติครับไปทำแบบสอบถามในอินเทอร์เน็ตเนาะในอินเทอร์เน็ตทำโอ้โห 99.99 ชัวร์แล้วล่ะคิดอย่างนั้นครับก็เลยไปหาคุณหมอครับไปหาคุณหมอพบแพทย์ไปหาพบแพทย์แล้วก็พอแพทย์บอกว่าใช่แล้วแหละมีอาการแบบนี้เริ่มไม่อยากอาหารเริ่มเบื่ออาหารเริ่มไม่ทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วไม่และไอ้ถึงกับขั้นที่ว่าแบบ
อยากนอนทั้งวันอะไม่อยากลุกออกไปทำอะไรเลยไม่อยากตื่นเคยคิดว่าแบบตอนนอนกลางคืนขอให้พรุ่งนี้มันไม่ตื่นเลยได้ไหมโหให้มันไม่ตื่นเลยได้ไหมไม่อยากให้พรุ่งนี้มันเหมือนมันเหมือนกับเราคิดว่าเราอยู่ไปวันอะให้ผ่านไปวันนี้ไปมันยากเหลือเกินวันนี้มันจะผ่านไปได้หรือยังอะไรเงี้ยมันมีได้สองสาเหตุนะว่ามาจากเหตุการณ์ในชีวิตกับแบบมาจากสมองมันเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรเงี้ยของไอ้คุณหมอหรือตัวไอ้เองได้วิเคราะห์ไหมว่ามาจากไหนคุณหมอบอกว่าเป็นทั้งพันธุกรรมด้วยเคมีสตรีใช่แล้วก็ประสบการณ์ที่เราเจอในชีวิตตั้งแต่เด็กผสมกันเลยทีเนี้ยมันก็หล่อหลอมเราให้เป็นอย่างนี้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วไอ้คิดว่าอย่างทุกวันเนี้ยไอ้ยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาไหมหรือว่าคิดว่าค่อนข้างโอเคละทุกวันก็คิดว่ายังประคับประคองมันไปเรื่อยๆใช่ไอซ์ว่ามันไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้ชัดเจน 100% ว่าฉันหายขาดแล้วไม่มีแม้แต่คุณหมอก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเธอหายขาดแล้วครับสมมติวันหนึ่งหายแล้วไม่ทานยาแล้วนะแต่เกิดเหตุการณ์แบบดีดนิ้วขึ้นมาก็กลับมาเป็นอีกเหตุการณ์ที่ทำให้แบบรถมันทริกเกอร์ใช่ถ้ามีอะไรมาทริกเกอร์แบบว่าความรู้สึกเราให้เรารู้สึกว่าแบบวิ่งดิ่งอ่ะตัวกระตุ้นนะใช่มันเป็นตัวกระตุ้นเลี้ยงตายคนในบ้านจากไปใช่ใช่เรื่องแซดดราม่าหลายสิ่งที่มันเข้ามาในตอนนั้นมันอาจจะปะทุขึ้นมาได้อีกอย่างนี้แปลว่าถ้าสรุปงี้ได้ไหมว่าทุกวันนี้ไอ้หาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยที่แบบไม่ทุกข์จนเกินไปหรือแบบคุณภาพชีวิตมันเสียจนเกินไปใช่ใช่เรียกว่าคือทุกคนมีปัญหาหมดเนาะไอ้ว่า มีบนโลกแต่ปัญหาก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปและวิธีการรับมือกับการแก้ปัญหาก็ไม่เหมือนกันอีกของไอ้ก็แก้ไม่ได้นะแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาเอ้ยชอบจังคำนี้เพราะบางปัญหามันแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้เหลือแค่ยอมรับแล้วหาวิธีปรับตัวอยู่กับมันใช่ไหมมันเหมือนเชือกอะที่เป็นเส้นแล้วก็ผูกแต่เด็กผูกหนึ่งปัญหาหนึ่งปมหนึ่งปัญหาโตขึ้นมาหนึ่งปมสองโตขึ้นมาอมัธยมอีกมัดอีกแล้วเราแก้หมดไหมอะก้อนอย่างเงี้ยเราจะมานั่งแก้หรอมันเป็นไปไม่ได้อะแต่เรียนรู้ที่จะถือมันได้หลวมๆมีวิธียังไงที่ให้รู้สึกว่าอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์จนเกินไปครับไอใช้วิธีไหนไอใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองปึ๊บต้องคือสมองมันมีทริกเกอร์มันสมองเราฉลาดมากๆจริงๆแล้วอะแล้วก็ถ้าเรายังอยู่ในอารมณ์หรือในห้วงหรือในปัญหานั้นอยู่เราจะดิ่งยิ่งดิ่งลงไปอีกนะใช่ก้อนความทุกข์มันจะขยายอิโมชันมันจะขยายแล้วมันจะควบคุมสติยากทีนี้พอมันไม่มีสติแล้วอ่ะมีแต่อารมณ์ล้วนๆแล้วจะทำอะไรมันก็น่ากลัวละอารมณ์มันท่วมแล้วเนอะมันไม่มีเหตุผลเข้ามาใช้แล้วอ่ะใช่ก็คือเบี่ยงเบนทันทีเฮ้ยพยายามแบบไปทำอย่างอื่นมันกดรีโมทเปลี่ยนช่องเนอะใช่แบบปุ๊บปุ๊บตัดไปเลยถ้าความคิดลบโผล่มากดเปลี่ยนช่องไปสนใจอย่างอื่นใช่เหมือนสมมติคิดลบปุ๊บไอ้วิ่งเลยวิ่งไปไหนก็ได้วิ่งรอบห้องก็ได้วิ่งวนไปอย่างเงี้ยขยับตัวใช่ใช่กายภาพสำคัญมากๆนะคือลองนั่งไหล่ห่อก้มหน้าจริงเศร้าแหละข้างนอกเป็นยังไงมันจะพาข้างในเป็นอย่างนั้นไปด้วยแต่ถ้าเราแบบเงยหน้าสิอ่ะมันก็จะหายแล้วเรียกความมั่นใจกลับมาใช่ใช่คนเศร้ามันจะแบบก้มหน้าคอตกคอเหี่ยวอะไรหอใช่ใช่ใช่ค่ะต่อไอ้ก็เริ่มปรับจากกายภาพข้างนอกก่อนใช่เราเดี๋ยวข้างในมันจะค่อยๆปรับตามใช่ใช่โอ้แต่ที่สำคัญต้องมีสติเยอะมากนะไม่งั้นมันก็กลับไปกับความเคยชินเดิมๆคือเหมือนมันต้องอาจจะรู้เท่าทันอารมณ์ไอเรียนด้วยไอเหมือนกับในช่วงที่ไอไปหาคุณหมอเนี่ยไอก็มีการเรียนเหมือนกันจิตวิทยาเบื้องต้นว่าสมองทำงานอย่างนี้นะไอเราต้องรู้จักเท่าทันมันนะความคิดมันมาจากจริงๆคนเราไม่เคยหยุดคิดเลยนะไออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องศึกษาเหมือนกันไอก็ชอบซะด้วยไอก็เลยแบบลองศึกษาซิมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาใช้แล้วเห็นประโยชน์มันไหมครับเห็นประโยชน์มันมากๆเลยมากๆเลยแบบประโยชน์มันแบบถ้าเรารู้เท่าทันมันอารมณ์ของเราอะเราอารมณ์ไม่ได้มีแค่แบบว่าเศร้าหรือสุขหรือสุขนะ
มันมีเยอะไปหมดเลยใช่มันมีอิจฉาไม่มีพอใจแบบหลักๆมันมีแบบเป็นแทบจะเป็นวงล้อแบบร้อยกว่าช่องอะจริงใช่ค่ะแล้วพอไอเรียนรู้แล้วไอก็ใช้วิธีแบบอ๋อตอนนี้ฉันอารมณ์นี้อยู่ตอนนี้ฉันอารมณ์นี้อยู่รู้ทันมันใช่ใช่ไอมีวงล้อหมุนอยู่ที่บ้านว้าเหรอโกรธเศร้าเสียใจดีใจมีความสุขครับทางด้านไหนด้วยนะแบ่งอีกเล็กลงไปอีกเราต้องสโคปให้ได้ว่าแบบบางทีเฮ้ยเศร้าอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเศร้าเรื่องอะไรก็มีหมุนด้านไหนล่ะความสัมพันธ์หรือเปล่าเรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตหรือเปล่าครอบครัวหรือเปล่าหรือการงานมันต้องแยกให้ออกครับเหมือนถ้าคนที่เป็นน่ะบางทีแยกไม่ออกอ่ะค่ะใช่จะรู้ว่าฉันเศร้าอ่ะรู้แค่เศร้าแต่ไม่รู้ว่าเศร้าแบบจากมุมไหนเนาะใช่มุมไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเศร้าอะไรแบบนี้ก็มีอย่างแรกรู้ว่าลมอย่างที่2รู้ความคิดเนื้อความคิดก็คือว่าเราคิดถึงเรื่องอะไรถูกต้องเออโอ้แปลว่ามันเป็นการเรียนที่ดีเนาะเพราะได้เอามาใช้จริงๆใช่ไม่เหมือนกับเด็กเรียนเพื่อไปสอบแต่นี่เรียนเรามาใช้กับตัวเองโดยตรงใช่ใช่เรียนเป็นเซสชั่นแบบจริงจังเลยเรียนแบบ2ชั่วโมงนั่งคุยกับนักจิตวิทยานั่งคุยกับเขานั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยแล้วมีการบ้านด้วยมีการบ้านทำต่อใช่กับบาทามสีคอมเพลเมนต์ตัวเองหน่อยเพราะบางทีแบบคอมเพลเมนต์ตัวเองไม่เป็นไม่เคยชมตัวเองครับตั้งแต่เด็กโตมาไอ้มีมุมมองแบบเป็นคนไม่ได้ชมตัวเองหรือเห็นค่าหรือมั่นใจตัวเองหรอครับใช่เหรอขนาดตอนอยู่โรงเรียนมัธยมก็ป๊อปปูล่าแล้วไม่รู้สึกแบบมั่นใจตัวเองครับว่าฉันสวยคนชื่นชมฉันไม่อะไม่เลยหรอไม่ถ้าต้องเป็นนางเอกร้อยล้านแบบแล้วดังมีคนเข้ามาขอลายเซ็นก็ยังไม่รู้สึกแบบมีเซลล์เอสติมมั่นใจตัวเองมากไม่เพราะว่าที่บ้านไม่เคยชมเราใช่สะสมมาเนาะสะสมมาใช่เราก็เลยรู้สึกว่าฉันยังไม่ฉันยังไม่ดีพอสักทีฉันยังไม่ดีพออ่ะฉันยังไม่ดีพอในจุดๆนี้จุดๆนั้นจุดๆนู้นแล้ววันนี้ไอ้มีภาพของตัวเองไหมว่าไอ้สปรีชยาที่ดีพอมันจะต้องเป็นยังไงไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคือรู้สึกว่าเรามันไม่มีอะไรที่ดีพอไปแบบสำหรับใครแล้วจริงๆกับตัวเองเนี่ยที่เราพอใจอ่ะก็คือไม่ต้องสุขก็ได้หรือไม่ต้องเศร้าไม่ต้องมีอารมณ์ก็ได้แค่อยู่ตรงกลางเหมือนสงบอะพีซอะแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับไออะคืออาจจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยสักมื อก็แฮปปี้แหละกินอิ่มนอนอุ่นก็บุญแล้วอะไรประมาณนั้นอะใช่ทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นเราใช้เครื่องมือ2อย่างครับกินยาช่วยในเรื่องที่มันแบบที่บอกว่ามันอาจจะเป็นจากพันธุกรรมเป็นจีเนติกอันนั้นใช้ยาช่วยแต่เรื่องความคิดเราใช้การฝึกอย่างที่เรียนมาใช่ไหมครับใช่ฝึกรู้ทันแล้วกันร่วมกันใช้ร่วมกันเขียนออกมาก็ดีค่ะไดอารี่ช่วยได้เยอะนะอ๋อไอใช้วิธีเขียนใช่ไหมครับใช่ไอใช้วิธีที่เราคือหนึ่งคือตาเราต้องเห็นลายเห็นมันจะแบบสมองมันจะประมวลตึ๊ด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 พอเราเห็นในสิ่งที่เราเขียนอะมันจะชัดเจนมากขึ้นไอ้เขียนก่อนนอนหรือมีเวลาประจำไหมหรือว่าระหว่างวันก็บันทึกในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับเขียนก่อนนอนค่ะอ๋อเขียนก่อนนอนกับตอนเช้า2เวลาโอ้เขียนเช้าเย็นเลยเหรอครับใช่เขียนทุกวันเลยมั้ยครับตอนนี้แต่มันง่ายมากนะมันแค่3ข้อง่ายๆ3ข้อมีอะไรบ้างครับ3ข้อง่ายๆก็แบบ1คือเรื่องอะไรที่ทำให้มีความสุข2เรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์3ชมตัวเองหน่อยสิกินข้าวอร่อยก็เออนี่ไงมีความสุขแล้วเออหาความสุขจากเรื่องเล็กๆได้แล้วใช่แต่ก่อนไม่เห็นว่าเรื่องแบบนี้เป็นความสุขไม่มองไม่เห็นเพราะปัญหามันใหญ่ทับมันบังหมด อย่างเช่นอุ๊ยวันนี้รถไม่ติดเลยก็มีความสุขแล้วไอ้การเห็นในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นความสุขได้เนี่ยไอว่ามันช่วยชีวิตไอเยอะไหมมันช่วยได้มากเลยค่ะมันช่วยได้มากแบบอุ๊ยวันนี้ฉันตื่นมาแล้วกอดนาฬิกาปลุกเองเก่งจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นการโปรโมทเรื่องการเลื่อนขั้นใหญ่ๆโตหรือได้ของขวัญวันเกิดชิ้นเบลอเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการมีคนรักเยอะๆไม่จำเป็นเลยอะสำคัญที่สุดคือเราต้องรักตัวเราเองให้มากพอโอ้คำนี้มันได้ยินคนพูดมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะแต่แบบต้องรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นแรกๆฟังแล้วงงไหมรักตัวเองรักยังไงงงเหมือนกันใช่ป่ะใช่เนอะมันเป็นคำพูดที่แบบมันดูง่ายแต่มันก็ยากในตัวเนอะใช่มันเป็นคำพูดที่
ฟังดูง่ายแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วทำยากนะยิ่งกับคนที่ไม่เคยรักตัวเองมาก่อนใช่ใช่ใช่พอเจ้าที่ฟังแบบไม่เคยรักตัวเองมาก่อนนี่เลยต้องแบบเหมือนไปรักคนอื่นเอาใจคนอื่นมากกว่าใช่ถึงช่วงวัยเนี้ยเราผ่านมาเยอะแล้วความทุกข์แบบรักษามาตั้งหลายปีอะไรเงี้ยผ่านมาหลายเรื่องราวคิดว่าตอนเนี้ยในวินาทีเนี้ยความสุขในชีวิตไอ้คืออะไรอะครับความสุขในชีวิตไอ้หรอจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆไอ้แค่อยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับปัญหาให้ได้อะไอ้ว่ามันก็เป็นความสุขของไอ้แล้วนะเฮ้ยเป็นคำตอบที่แปลกมากอยู่กับปัญหาให้ได้ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วใช่ไม่ต้องแก้มันหรอกครับคืออยู่กับมันให้ได้ใช่ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องแก้ได้ถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นค่ะแค่อยู่กับมันให้ได้ใช่แล้วอยู่กับมันให้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยแต่ถ้าเราทำได้อ่ะมันคือความสุขอย่างโอ้ดีจังไม่ต้องตั้งเป้าใหญ่โตนะว่าต้องแก้ปัญหาให้แบบหายไปหมดถึงจะมีความสุขใช่เพราะบางทีมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าปัญหามันแก้ไม่ได้เหลือแค่ยอมรับไม่ได้เนาะใช่ค่ะยอมรับที่จะอยู่กับปัญหานั้นแล้วเราก็จะมีความสุขถึงวันนี้ไอรู้สึกเหนื่อยไหมครับวันนี้ที่เราเจอกันไอเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะตอนนี้ขยันเลย ตอนนี้ค่ะอยากทำงานค่ะพร้อมค่ะยังว่างอยู่นะคะ อะไรอย่างเงี้ยรับได้ค่ะอันนี้ไม่เหนื่อยกายแต่ใจเหนื่อยไหมวันนี้ใจเหรอไม่เหนื่อยเพราะเรียนรู้วิธีกำจัดมันได้แล้วความทุกข์เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันใช่เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับปัญหาได้ดีจังถึงวันนี้แล้วไอ้มีมุมมองยังไงกับคำว่าวันนี้ดีที่สุดบ้างครับวันนี้ดีที่สุดได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็แค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วว่ามันก็พอแล้วอะวันนี้ของไอ้ดีที่สุดยังครับดีที่สุดไหมคะทุกคนยังไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในมุมมองของไอ้ต้องบอกว่าในมุมมองของไอ้คิดว่าในมุมมองของไอ้ใช่ไหมไอ้ว่าก็เกือบจะดีที่สุดแหละทำไมใช้คำว่าเกือบครับเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวใกล้จะดีแล้วใกล้จะดีที่สุดแล้วเนี่ยผมยังสังเกตว่าไอ้ยังไม่กล้าชื่นชมตัวเองแบบใกล้จะดีที่สุดเต็มร้อยแล้วยังแบบยังเผื่อไว้นิดนึงว่ายังเกือบจะดีที่สุดมันมีมิชชั่นที่ต้องทำก็เลยแบบขออีกนิดละกันเราจะชมตัวเองละว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ครับถ้าให้เรตติ้งเป็นคะแนนเต็ม10จะเต็ม100ดีกว่าจะได้ละเอียดหน่อยไอคิดว่าตอนนี้อยากให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับกับเด็กคนนี้ที่มันผ่านชีวิตมาแบบนี้จนมามีวันนี้120เลยค่ะให้120เยี่ยมดีจังเพราะว่ารู้สึกว่าเธอเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโหดีใจมากเลยอ่ะที่แบบให้คะแนนตัวเองแบบนี้น้อยคนนะที่ผมมาเจอแล้วผมไม่รู้สึกว่าแบบเซลล์จัดผมรู้สึกว่าดีแปลว่าอาการข้างในมันดีขึ้นมากแล้วถ้าแบบมีมุมมองอย่างนี้กับตัวเองได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเชิงค่ะดีใจด้วยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ120เต็มเต็ม100ให้120ดีดีมากเลย